สวีดัสสวัสดีพี่น้องป้องปลายสุขุสุขุนครับ FC สาวหน่อยเพชรปันแพงพี่น้องเมื่อนี้ครับสิได้มาขึ้นหัวขอประเด็นนี้แหละครับพี่น้องจะพอคอนเทนต์ท่วงขึ้นบัลลังเนี่ยหลังจากห่างหายนะครับผมไปประมาณ 2-3 เดือนก็บ่ห่างบ่หายหรอกครับพี่น้องแต่ว่าก็มีโรคให้พี่น้องเบิ่งอยู่ครับสำหรับพ่อโจเองนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับก็ได้ทำคอนเทนต์เฮ็ดคอนเทนต์ให้พี่น้องได้ม่วนได้ซื่นได้รับชมกันคือเก่านะครับพี่น้องถือว่าบ่ธรรมดาเลยนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงกระแสเฮ็ดกระแสฮอตนะครับผมซึ่งนะครับเรื่องเล่าที่ผ่านมาหลังจากที่นะครับผมสาวหนวดเพชรปันแพงได้ติดชาร์ต1นะครับผมกระแสที่มีคนติดตามเรื่องการเฮ็ดคอนเทนต์คอนเทนต์บ่ว่าสิเป็นคอนเทนต์พ่อลูกนะครับสำหรับสุดยอดนะครับหัวคิดของผู้บริหารนมโจยมนินถือว่าประทับดาเด้อครับพี่น้องมือหนึ่งต้องคิดคอนเทนต์ขึ้นมาให้พี่น้องได้รับชมกันให้พี่น้องได้หัวกันบ่นว่าบ่เมื่อยที่พี่น้องสุดยอดเลยเด้อสำหรับผมเอียงกะแนะนำแอดมินนะครับผมก็ถือว่าเป็นไอดอลอีกผู้หนึ่งก่อนสิเขามาอยู่วงการมาลองมาล่ำก่อนสิเขามาอยู่บ้านเพชรปันแพงก็ได้บอสโจนี่ละมาเป็นไอดอลสำหรับพ่อโจนะครับได้กลับมาเฮ็ดคอนเทนต์ให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับผมตอนนี้ยอดวิวกระพุ่งกระจายเลยทีเดียวนะครับผมตอนแรกนะครับผมเห็นพ่อโพสต์ก็ถือว่าสุดยอดนะครับเพิ่นว่าป้อนสิได้กลับให้คอนเทนต์เองแล้วบ่บัดนี้เอาไปมาได้มาเฮ็ดเองนะครับพี่น้องก็ได้รับชมก็ได้หัวก็ได้ม่วนซื่นนะครับพี่น้องเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นเนาะครับเนาะมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายนะครับก็มาบอกสู่พี่สู่น้องฟังนะครับกับประเด็นนี้บ่นี่มีประเด็นหยังมากมายนะครับผมนี่ล่ะมีซ้ำนี่ล่ะครับสำหรับนุ่มโจยมนินครับพ่อโจก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนครับที่ล่องผิดล่องถูกมากๆพอสมควรบนอาศัยเป็นในหลายๆเรื่องในการบริหารวงในการทำงานนะครับเนาะล่องผิดล่องถูกมากคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์ก็จนได้สมซื้อสมสายญาติผู้หลักไปว่าจะพอคอนเทนต์เนาะFC ก็ได้ตั้งให้และหลายคนและหลายท่านนะครับก็ติดตามก็ติดตามทั้งเก่าและใหม่นะครับผมนี่แหละครับพี่น้องสุดยอดผู้นำบริหารได้หอดโลหัวหน้าวงเกียรติบัตรหัวหน้าวงผู้นำทีมนะครับเนาะสำหรับผมเองกับก็รู้สึกดีแล้วก็เลยรู้สึกเดียบว่าบ่ตายเลยเว้ยคุณมาเลือกอยู่นี่มาเลือกอยู่นี่อย่างน้อยเราก็มีไอดอลอย่างน้อยเราก็มีคนที่คอยชี้เนี่ยนี่นะแนวทางนะครับเนาะพ่อโจก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ FC สาวหน่อยแฟนคลับเนี่ยฝากความหวังตั้งหน้าตั้งตาตีซีตีหานี่ตั้งหน้าตั้งตาแล้วต้องรอแล้วรอรับชมคลิปแล้วคอนเทนต์ของพ่อโจนะครับผมก็ถือว่าสุดยอดนะครับผมสำหรับ FC สาวหน่อยเพชรปันแพงสุขุสุคนครับก็ฝากไปน้ำแน่กันแล้วกันเด้อครับผมวง2ของสาวหน่อยเพชรปันแพงวง2สาวหน่อยเพชรปันแพงครับผมนั่นก็คือสาวหน่อยลำเพิ่นโชว์นะครับผมหมอลำเพิ่นหมอลำเพิ่นไอดอลโชว์นะครับผมลำเพิ่นโชว์ของเฮาที่จะเปิดขึ้นในเดือนสิงหานี้นะครับก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับผมคอยเชียร์คอยเป็นแรงเชียร์แรงใจนะครับผมสำหรับผมเองนะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับได้มาพูดคุยถามข่าวพี่ถามข่าวน้องได้มาเว้านะครับผมข่าวกับพี่กับน้องนะครับผมหลายๆท่านหลายๆคนนะครับผมก็ส่งแรงเชียร์แรงใจมากขึ้นกันนะครับผมก็สิสัญญาว่าสิเฮ็ดหน้าที่นี้ให้มันดีที่สุดจนกว่าที่จะถึงเวลานะครับจังใดกะตามแต่นะครับผมมื้อนี้ก็สิมีคลิปมีข่าวให้พี่ให้น้องได้รับชมกันคือเก่าคือเดิมนะครับผม
เดี๋ยวก็สิมีการถ่ายนะครับศิลปินแต่ละศิลปินนะครับในวงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกๆคนนะครับพยายามว่าจะทำให้มันหมดทุกๆคนก่อนที่จะถึงเวลานะครับพี่น้องก่อนที่จะถึงเวลานะครับสำหรับผมเองนะครับผมสำหรับผมเองนะครับก็บ่มีหยังนะครับมากมายก็มีแค่นี้แหละครับพี่น้องแค่เรื่องมาบอกสู่พี่น้องฟังนี่แหละเป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจดึงดูดความน่าสนใจให้กับ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมที่ใหม่และมาใหม่และอยู่เก่านะครับผมก็สิได้สืบสานก็สิได้รับสานอย่างสนุกสนานเต็มที่นะครับน้องพี่น้องมือนี่เองนะครับผมบ่าวคำหลวงก็รู้สึกยินดีนะครับผมยินดีนะครับและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่นะครับได้พี่ขอบตาดำนะครับได้มาร่วมงานนะครับเนาะก็ได้เป็นอีกหนึ่งคนแอดมินคุณภาพนะครับผมที่จะได้เขามาสานต่อจะได้เขามาสั่งข้อมูลความซื่นให้กับพี่กับน้องนะครับผมมาสั่งข้อมูลความซื่นกับพี่กับน้องกับผมเองเรื่องบนเวทีนะครับหลายคนก็ถามมากันมาดุลแล้วก็ถามกันมาเยอะนะครับแล้วบนเวทีผมก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็ทำเหมือนเดิมขึ้นฉากขึ้นอะไรร้องเพลงคอนเสิร์ตเหมือนเดิมนะครับจะได้กับฝากช่วงนี้กำลังฝึกลำเพลินครับพี่น้องกำลังฝึกลำเพลินตอนนี้ก็ได้มาเกินครึ่งแล้วครับก็ถือว่ายากนะครับผมจะได้กับฝากพี่ฝากตอนน้องเฮเดอร์ครับผมยันนี้นะครับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเราทำการแสดงนะฮะอยู่ที่บ้านไผ่นะครับผมจังหวัดขอนแก่นนะครับคำผู้ใดอยู่ไกลนะครับก็ฝากติดตามสัญญาก็แล้วกันนะครับผมสำหรับสาวน้อยเพียงแพงของเฮาวันนี้เราก็ต้องขอขอบพระคุณบริษัทที่เรื่องเคียงคู่ไปกับสาวน้อยเพียงแพงนะครับบริษัทคำคุณศรีสุขจำกัดร่วมด้วยกับปุ๋ยลุงอรุณครับใส่แล้วนะครับใบเขียวทนต้นแข็งแรงดุกดก2นะครับผมสมโอทีดื่มแล้วชีวิตโอเลยมีวิตามิน B3 B6 B12 แอปวิว VIU อันว่าวิวนะครับผมซีรีส์เกาหลีภาคไทยภาคอีสานที่เยอะที่สุดสบู่อิงออนนะครับสบู่อิงออนใช้แล้วผิวหอมเนียนเด้งนะครับผมมี3สี3กลิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำนมจมูกข้าวมะขามเทะนะครับแล้วก็ส้มมะละกอไฟลายนะครับน้ำยาไฟลายรีดเรียบง่ายผ้านุ่มฟูต้องน้ำยาปรับนุ่มไฟลายดีไลท์นะครับเพิ่มสูตรเข้มข้นมาขึ้นอีก3เท่านะครับฉันได้กับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสาวหน่อยเพิ่มแพงสุขุมทุกคนครับก่อนอื่นก่อนไก่ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมไปท่านพีทั้งน้องนะครับที่ให้การติดตามและนะครับผมให้การไว้เนื้อเชื่อใจกับทีมงานสาวหน่อยเพิ่มแพงนะครับไปทำการแสดงวันนี้จะเป็นจะภาพก็จะภาพไม่นะครับผมนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณหลายๆครับและก็ต้องขอขอบคุณไปแทนองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับ FC ที่มอบแรงเชียร์แรงใจที่ส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงสุขุมทุกคนครับต้องขอขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับผมพี่น้องครับก็ต้องกันไก่ต้องขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อนะครับบรรดาศิษย์เป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับผู้สุขีมันสมันเครื่องหมายกำหนดความเจ็บจะได้ความไข่ยาสุมีนอนหลับก็ได้เงินหมื่นครับพี่น้องนอนตื่นก็ได้เงินแสนขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับผม